เอกการลงทุนเราจะสัมมนาทางการตอบคำถามใน Facebook Live ครับวันนี้เยอะพอสมควรนะครับถามคำถามแรกมีสายใช่ไหมฮะเชิญเลยครับสายเชิญก่อนครับมีไหมฮะเงียบยังไม่มีตอบคำถามใน Facebook นะฮะไปดู EA ครับคุณโอมถาม EA ทุน5650ถือก่อนไหมคือต้องเล่าให้ฟังนะในมุมผมเนี่ยเวลามันมีอาการอย่างเงี้ยตลาดจะเสียเวลาครับเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าถือก่อนไหมมันขึ้นอยู่กับคุณว่าคุณเล่นยาวหรือเล่นสั้นถ้าเล่นสั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องเลือกถือก่อนแต่ถ้าเล่นยาวถือต่อได้คุณโอมคอมเมนต์มานะครับกองทุนแสบมากใช่ครับแต่ถ้าคุยกันตรงๆนะเราไม่ได้คุยเข้าข้างใครหรือไม่เข้าข้างนะเขาบริหารเขาก็ต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์น่ะกองทุนมันไม่ใช่กองทุนการกุศลน่ะจริงๆถ้าคุณรู้ลึกๆอาจจะมีอะไรเยอะกว่านี้ก็ได้นะครับคุณแพทพรนะฮะคุณสุรศักดิ์พรุ่งนี้น่าจะเด้งหรือลงต่อครับหรือทรงๆครับขอบคุณครับไม่น่าจะขึ้นนะไม่น่าจะขึ้นนะคือขึ้นนิดหน่อยอะไรเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ไม่น่าเป็นขาขึ้นอ่ะเอางี้ดีกว่า VGI อ้าวสายเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับเรียนเชิญครับขอถามแนวโน้มแนวรับแนวต้านของบาทจากปีหน่อยนะครับได้ครับขอฟังทางโทรศัพท์เลยนะครับสวัสดีครับได้ครับบางจากจีก็อาจจะรีบาวได้ครับแต่ไม่เด่นนะครับมันแดงมาขนาดนี้ผมว่าไม่เด่นเท่าไหร่เอางี้ดีกว่านะครับไม่เด่นเท่าไหร่ครับคุณ คุณชัดชัยนะครับ VGI ซื้อ 9.3 ถือต่อไหมครับ เก่งกำไรหรือลงทุนนะฮะก็ต้องดูจดตรงนี้ก่อนนะครับแต่ถ้าดูแนวรับจะอยู่ประมาณ9บาทถ้ายังไม่หลุด9บาทก็ยังพอไหวคุณนัทนันนะครับทักมาเฉยๆคุณสาธิต KKP แนวรับแนวต้านครับแนวรับแนวต้าน KKP แนวต้านอยู่ 72.50 นะครับแนวรับอยู่ที่ 69.50 ครับคุณพิพัฒน์แนวโน้มเซตพรุ่งนี้ครับต่อไปแล้วนะครับคุณชัดชัย WHA ทำไมลงแรงครับหน้าเขารับไม่เกี่ยวกับราคาลูกหุ้นหรอกครับลูกหุ้นเข้าพรุ่งนี้คำนวณ WHA วอ1เพราะมันเป็นการแปลงจากวอ1มาเนี่ยดูสัดส่วนเนี่ยราคาไม่ได้ขีดบนกระดานมากนักครับเพราะฉะนั้นไม่น่าเกี่ยวหรอกครับเกี่ยวกับเรื่องเซตเกี่ยวกับเรื่องข่าว มากกว่าคือหน้ารับไหมเนี่ยก็ต้องถามตัวคุณเองว่าคุณเล่นสั้นเล่นยาวถ้าเล่นสั้นเนี่ยผมว่าถ้าเล่นยาวรับได้ถ้าเล่นสั้นผมว่ารอได้อีกหน่อยอ่ะมันไม่น่าโอ้โหไม่ใช่วันนี้ลงพรุ่งนี้ขึ้นแรงอะไรเงี้ยคงไม่ขนาดนั้นคุณชัดชัยถามต่อนะครับติดเอิร์ธ 1.34 ขึ้นมาถือรอขึ้นมาได้ไหมครับหรือให้ตัดขายก่อนคือคุณชัดชัยต้องถามต้องตอบมาก่อนครับว่าตอนซื้อเก็งกำไรหรือลงทุนฮะหรือซื้อวันสุดท้ายกะวัดดวงคือมันไม่เหมือนกันนะฮะคอมเมนต์ไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้ากะเก็งกำไรอยู่แล้วเพราะเอิร์นไปซื้อวันสุดท้ายนะครับเพราะแต่ผมดูราคาวันสุดท้ายก็ไม่มี 1.34 นะก็เลยไม่กล้าคอมเมนต์แต่สมมติซื้อวันสุดท้ายอย่างเงี้ยผมคิดว่ารีบาวขึ้นมาก็อาจจะว่าขายแถวบาทบวกลบอะฮะนะครับแต่ถ้าเกิดใครซื้อลงทุนแล้วลองไปดูแผนที่เขากำลังจะทำถ้าเชื่อก็ถือยาวได้เดี๋ยวนะฮะคุณนุช BTS ช่วงนี้เข้าได้ไหมครับโอ้โหเขาเข้ากันไปถึงไหนแล้วครับคุณนุชแถวนี้ก็แค่เลทเปิดฟิตรันก็พอแล้วครับคุณคือบางคนที่เขียนแบบชื่อย่ออะไรนี่พูดลำบากมาก PT Arena BCPG ลงมากสุดในกลุ่มไฟฟ้าจะเข้าไปรับได้ไหมถ้ารับที่เท่าไหร่ผมว่าตัวอื่นสวยกว่านะถ้าจะซื้อลงไฟฟ้าคุณ V BCH แนวรับแนวต้านคุณ V แนวรับนะครับ BCH อยู่15.80 บาทนะครับแนวต้านอยู่ที่16.90 บาทครับคุณวีครับคุณชัยนัทนะฮะอยากทราบว่า PSL มีแนวต้านเท่าไหร่ PSL Shipping นะฮะมีแนวต้านเท่าไหร่นะครับ PSL
ชิปปิ้งแนวต้านประมาณ9บาทบวกลบครับแต่มีโอกาสผ่านนะครับมีโอกาสผ่านคุณนุชถามโฮมโปรยังน่าสนใจไหมครับผมไม่ได้เชียร์เลยครับในรอบสั้นเนี่ยก็เลยงงๆถามว่ายังน่าสนใจไหมนะครับแต่ดูเทรนด์ก็ยังขาขึ้นแต่แถวนี้ให้น้ำหนักแค่ถือนะถึงขนาดซื้อนี่ผมว่าเยอะไปคุณคอฟฟี่แมนถาม BCPG ต้นทุน21สลึงคำถามคืออะไรครับคุณวรรณภานะครับแนวต้านกราฟแนวต้านขากราฟถ้าช่วงสั้นนะครับกราฟแนวต้านก็อยู่หายเมื่อเช้าครับ133คุณดีอมตะค่ะคำถามครับคำถามคืออะไรฮะอมตะเอานะรับแนวต้านก่อนนะฮะแนวรับอยู่23แนวต้านอยู่ที่24.70ครับคุณวอกไม่รู้ออกเสียงผิดเปล่าถาม EKH วันนี้ปิด7บาทพรุ่งนี้เข้าได้ไหมคะแนวโน้มยังไม่เสียนะแต่ผมไม่ได้เชียร์ตัวนี้วันพรุ่งนี้ครับบิวตี้รับได้ไหมเฉยๆครับเดี๋ยวดูกราฟให้ครับเฉยๆครับบิวตี้ทีมพลังงานยังไปได้ไหมครับคุณอิระเกียรติใช่ไหมฮะถามมาไม่ได้เชียร์พลังงานเลยครับรอบนี้เลยงงกับคำถามว่าทีมพลังงานยังไปได้ไหมนะครับมีตัวอื่นน่าซื้อกว่าครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลาหมดครับก็วันนี้ก็เป็นวันหนึ่งที่ Profit Taking แรงแต่ธรรมดาฮะหุ้นขึ้นมาเกือบ 10% นะฮะ150จุดโดยประมาณจะลงปรับฐานบ้างเป็นเรื่องปกติครับเป็นเรื่องปกติจริงๆครับไม่มีอะไรเลยครับนะครับเพียงแต่ว่าปรับฐานปุ๊บแล้วจะให้ขึ้นทันทีผมว่าก็ไม่ง่ายครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเวลาหมดแล้วครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนเอกการลงทุนจำกัดคัสสัน